สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี้ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนะคะเป็นคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆน,นะคะกับหัวข้อรนดอมในวันนี้นะคะใบเตยมาในหัวข้อ ข่าวดีๆนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะเราจะไปดู5้าใบแรกก่อนนะคะเพื่อเช็คพลังงานของเราที่เราเข้ามาฟังคลิปรนดอมในวันนี้นะคะแล้วเราก็จะไปดูว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างในอีก5วันนะคะ เป็นช่วงที่เราเองอาจจะหลับไม่ค่อยสนิทนะคะมีความกังวลมีความคิดมากนะคะจิตปรุงแต่งนะช่วงนี้จิตปรุงแต่งคิดมากนะคะวิตกจริตคิดมากคิดไปต่างๆนานานะคะวางแผนถึงเรื่องของอนาคตนะคะมาดูต่อนะ ขึ้นมาเป็นสองถ้วยเนาะบางท่านอยู่ในราศีมีนราศีกรกฎนะคะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ราชาดาบหนึ่งเหรียญน,นะคะบางท่านก็อาจจะเป็นชาวธาตุาด,ดินธาตุลม ธาตุไฟเนาะบุคลิกคุณหลากหลายนะแต่เป็นเป็นคนที่ชอบวางแผนชีวิตเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรเนี่ยต้องมีตรกกะต้องมีเหตุผลใช้เหตุผลเหมือนทําอะไรเนี่ยหนึ่งต้องมีเหตุผลต้องหาข้อมูลเออไม่ใช่สักแต่ว่าจะทําทําไปพอแล้วแล้วพอเสร็จแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนนะแล้วมันจะต้องออกมาดีที่สุดเท่านั้น พอไพ่มันขึ้นมาเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะยึดมั่นกดเกณฑ์ตรงฉินนะคะทําอะไรไม่ค่อยเกรงกลัวใครเท่าไหร่เพราะว่าเรายึดในเรื่องของความถูกต้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแบบว่ามีอํานาจในตัวเองเนาะเป็นเหมือนทหารตํารวจเป็นคนที่มียศตั้งแต่พันตรีขึ้นไปหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าเออเป็นเจ้าของกิจการเออหรือว่า ทำอะไรด้วยตัวเองได้อ่ะเออไม่ค่อยไปพึ่งพาใครนะคุณเป็นคนที่หนึ่งจะมองโลกในแง่ดีนะยิ้มแย้มแจ่มจใสแต่ว่าบางทีถูกเอาเปรียบได้มันก็เลยกลายกลายเป็นว่าเออเมื่อเราถูกเอาเปรียบถูกทําอะไรไม่ดีแล้วคุณก็เลยมีการพลิกมีการเปลี่ยนอ่ะทุกอย่างค่อนข้างที่จะอ่าตรงๆนะไม่ไม่ต้อง สลับซับซ้อนอะไรมากนะคะคือเราจะมองทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลเนาะแล้วก็บางท่านช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีการได้เจอกับสิ่งที่ทำให้ถูกใจอืมแต่ว่ามันเป็นความถูกใจที่เราอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะบางเรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนสำหรับเราเอออาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะมีความโชคดีบางอย่างเข้ามาได้รับของที่มีค่าได้เจอสิ่งที่ทำให้เรารู้สึก สบายใจก็ได้นะคะหรือได้พบสิ่งแปลกใหม่เข้ามาเยือนเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจก็ได้ทีนี้เราจะไปดูกันต่อนะคะว่าข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเรานะในอีกเจวันนะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังเนาะหนึ่งแหละไปเตยว่าเรื่องการงานอะ ถ้าสถานการณ์มันดูคลุมเครือดูยากนะคะมันก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นหกดาบถ้าเป็นในลักษณะของหกดาบมันก็จะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของความคลี่คลายสภาวะต่างๆเนาะมันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองนะคะคือไม่กังวลจนเกินเหตุนะ ใครที่แบบว่ามาดูดวงนะคะได้ไพ่หกดาบเนี่ยก็ยังไม่ถือว่ามันแย่ไม่ได้อยู่ในจุดที่มันวิกฤตแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันคลี่คลายด้วยตัวของเวลาเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ลองหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจกับคนรักนะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นการงานก็ ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรอกนะคะปัญหาที่คิดว่ามันเป็นวิกฤตมันก็จะกลับกลายมาเป็นโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะที่มันจะสร้างความก้าวหน้าให้เรามากกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอะไรมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางด้วยตัวของมันเองนะการเงินก็จะมีโชคเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะมีคนรอบข้างมารบกวนอยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาชักชวนไปลงทุนหรือว่ามาหยิบยืมมาขอย,ยืมคุณจะต้องใช้ ดุลยะพินิษฐในการตัดสินใจที่จะช่วยนิดนึงนะคะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนในอีกเจ็ดวันนี้สถานการณ์ต่างๆจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่าเราอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลจนเกินเหตุเนาะแล้วมันจะดีขึ้นใครที่ทำกิจการเกี่ยวกับน้ำของเหลวนะคะปัม๊มน้ำมันปัม๊มแก๊สถ่ายน้ำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเ,เป็น ข้าราชการนะคะทํางานรับวิสาหกิจทํางานโรงงานต่างๆคือสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นเข้าที่เข้าทางขึ้นเนาะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาไป,ไปเป็นไปในทิศทางที่ดีอะคือในอีกเจ็ดวันหะเนี่ยแถวเนี้ยมันจะลงตัวมั่นคงอาจจะไม่หือหวาแต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าหนึ่งแหละอย่าไปทําตัวเหลวไหลนะคะอยู่ใน เขาเรียกอะไรอยู่ในจุดที่เราประคองตัวเองให้มันอยู่ในจุดเดิมอ่ะอ,อพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ออกนอกรูกนอกทางคือทุกอย่างจากค่อนข้างเข้าที่เข้าทางความสัมพันธ์คนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะไม่หวือหวานะคะอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเข้าใจกันดีสุขดีนะคะราบรื่นดีปกติดีการทํางานก็ดําเนินไปตามขั้นตามตอนยังไม่มีอะไรที่มันจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะ ในเรื่องการเงินก็พอมีพอกินพอใช้วางแผนการเงินให้ดีไม,ไ,มไม่สุรุย่ยสุร่ายเงินก็จะเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะคือมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นเข้ามามากๆนะในอีกเจ็ดวันแต่มันก็เป็นความลงตัวนะคะเป็นการเคลียร์ให้มันลงตัวเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันสบายใจขึ้นนั่นเองนะคะมันจะสบายใจขึ้นมันจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเออมองอะไรด้วยความเข้าใจมองอะไรด้วย ความจริงเออไม่ใช่ว่าแบบทำอะไรโดยไม,ไม่ไม่คิดถึงอนาคตข้างหน้ามันไม่ใช่นะคะเหมือนบางอย่างถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็เริ่มห่างออกมาเราก็เริ่มระมัดระวังแล้วก็สังเกตการมากยิ่งขึ้นอะ่ะคือคุณจะเป็นคนไว้ใจคนยากนะคะแล้วก็ถ้ามันเริ่มมีรอยร้าวไปเตยว่าคุณน่าจะ รักษาอะไรสักอย่างให้มันเหมือนฮิวอะไรสักอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวเหมือนคุณไม่ปล่อยให้แบบอีกฝ่ายเข้าใจคุณผิดหรือว่าคุณไม่ปล่อยให้สถานการณ์มันแย่นะคะเออการเงินเนี่ยจะดูเหมือนคุณเองก็รู้จักใช้แล้วก็เหมือนความที่มันเป็นอุปสรรคปัญหามันก็ มันก็คลี่คลายเนาะแล้วเราก็รู้จักหาข้อมูลหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่สถานการณ์มันมันราบรื่นนะคะราบรื่นปกติดีเนาะอ่ะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของเพิ่มเติมนะคะดูเพิ่มเติมนิดนึงเปิดสำรับในเพิ่มนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะ ในเจ็ดวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบหวือหวามากนะคะแต่ว่าเออมันก็เหมือนกับอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางอะ่ะเหมือนจะโดนจัดสรรจับวางให้มันลงตัวมากขึ้นเออเอารมณ์ประมาณนั้นเราก็จะไปดูไพ่ออร์คเคิลการ์ดเพิ่มเติม ดูออรเ์เคิลการเพิ่มเติมนะคะอืมได้ยินเสียงตัวเองเลือกสำรับที่โดนใจก่อนนะสีสันคัลเลอร์ฟูลนะคะสีสันคัลเลอร์ฟูล มีในเรื่องของความหวังครั้งใหม่เข้ามานะคะความสุขความสดใสความสบายใจต่างๆเนี่ยจะเข้ามามากขึ้นนะคะเออมันมีอะไรบางอย่างอะ่ะที่จะมาปลดล็อกเราด้วยนะคะ เจ e ตเนาะเป็นเรื่องของกุญแจที่สมบูรณ์แบบที่จะมาปลดปล่อยวิธ่ะมันบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่มันค้างคางในใจอะ่ะเหมือนเรามีกุญแจจากเจ้านกน้อยตัวเนี้ยนะคะมาปลดล็อกให้หัวใจของเราเนี่ยมันเบิกบานมันตื่นรู้นะคะมันได้คำตอบที่ต้องการอะ่ะเออนะมีเสรีภาพมีอิสรภาพเกิดขึ้นกับเรานะคะ เออมีอิสระภาพเกิดขึ้นกับเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็มีอะไรดีๆเข้ามาอยู่นี่นาอารมณ์ประมาณนี้ก็ลองอยู่กับสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติแหล่งน้ําแม่น้ําห้วยหนองคลองบึงอยู่กับสวนต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่มันเป็นประเภทสีเขียวๆอะ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับการชาร์จแบตคุณจะรู้สึกไม่เหนื่อยนะคะเออมีในเรื่องของการป้องกันนะคะการปกป้อง ได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเหล่าเทพเทวดานะคะคอยคุ้มครองคอยปกปักรักษาคุณอยู่นะแล้วทีเนี้ยผลบุญตรงเนี้ยนะคะจะหนุนนําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมันราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะนะเหล่านางฟ้าเหล่าเทวดาประจําตัวของคุณเนี่ยก็ยังคอยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาคุณอยู่คุณจะได้เจอกับ กัลยาณมิตรที่ดีนะคะในเจ็ดวันนี้ก็อะไรที่ยังหาคําตอบไม่ได้คุณก็จะมีคําตอบเพราะว่าเฮอร์มิสขึ้นมาเนาะแล้วก็มีไพ่เดอะเพอร์เฟกต์ีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกุญแจที่สําคัญที่จะทําให้เราได้รับคําตอบที่เราต้องการคําตอบที่เราอยากจะรู้นะคะบางเรื่องราวที่เรารู้สึกสงสัยแล้วยังไม่ได้คําตอบเราก็จะได้คําตอบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะที่เป็นคลิปแรนดอม ก็สามารถพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้ด้วยการพิมพ์2 9 2 9นะคะโชคดีๆอยู่ข้างๆคุณแล้วนะคะความเฮงความสำเร็จนะคะความคลี่คลายต่างๆกำลังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใบเตยมีหนะ้าที่ส่งสารให้คุณฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขความสำเร็จคะ่ะสวัสดีคะ่ะ